ผมครับตำรวจเจอตัวผู้หญิงที่ทำการส่งกล่องพัสดุแล้วนะฮะรวมไปถึงเจอตัวคนขับรถเข้ามาให้ข้อมูลแล้วกรณีที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อเช้านี้คุณพ่อท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่ามันมีพัสดุส่งมาที่บ้านเป็นลังกล่องขนาดใหญ่ส่งถึงลูกสาวซึ่งอยู่ออสเตรเลียปรากฏแจ้งตำรวจเลยฮะแล้วพอเปิดกล่องดูโคเคน 7.5 กิโลกรัม 20 ล้านบาทแล้วลูกสาวคุณพ่อรับหิ้วของไปออสเตรเลียไงแล้วมีคนมาแบบเหมือนจ้างให้เอาของไปปรากฏข้างในเป็นยาโคเคนแล้วนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้เขาก็มาส่งของเนาะซึ่งเราเจอตัวแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงนะแต่ว่าเนี่ยภาพฝั่งขวาก็คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาแกะกล่องดูจริงๆเนี่ยมันจะมีซองจดหมายด้วยมีรายละเอียดของซองจดหมายและพอเปิดกล่องเจอโคเคนที่มาที่ไปมันยังไงคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้กำกับโรงพักรัตนาธิเบศรพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณบอกว่าปรากฏว่าค่อยๆสืบไปพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเอาพัสดุไปส่งแล้วจ่าหน้าถึงลูกสาวของพ่อคนนี้ซึ่งเรียกตัวผู้หญิงคนนี้มาสอบปากคำแล้วพบว่ามีคนรู้จักอยู่ที่ออสเตรเลียว่าจ้างให้ส่งพัสดุลังนี้มาที่บ้านหลังนี้ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วเดี๋ยวบ้านหลังนี้เขาจะส่งกลับไปที่ออสเตรเลียค่ะข้อมูลได้มาเท่านี้ก่อนคุณผู้ชมฮะคือมีผู้หญิงได้รับการว่าจ้างให้ส่งพัสดุนี้มาที่บ้านหลังนี้ซึ่งต้องไปสืบต่ออีกว่าไอ้คนที่ว่าจ้างผู้หญิงนี้อีกทอดนึงเนี่ยสรุปแล้วคือใครเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะยาเสพติดถูกส่งมาจากชายแดนภาคอีสานส่วนพนักงานคนขับรถมาแล้วฮะเอาลองฟังเสียงพนักงานขับรถกระบะหน่อยครับดูข่าวเมื่อเช้าส่งของเลยจับอันเนี้ยก็เลยมาโรงพักมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็คือพอครับน้องเห็นข่าวค่ะน้องก็โทรมาหาบอกว่าพี่ผมเห็นข่าวลงอ่ะเป็นผมมาส่งพัสดุกล่องเนี้ยแต่ข้างในอ่ะเป็นยาของข้างในอ่ะส่วนมากพวกเราอ่ะเราจะไม่รู้ว่าของอ่ะค่ะเป็นอะไรถ้ากล่องไม่แตกหรือของข้างในไม่ทะลักออกมาอะไรเงี้ยเราจะไม่รู้เลยว่าของข้างในอ่ะเป็นอะไรแล้วเนี้ยของมาถึงน้องเขาไม่ทราบก็เขาเป็นพนักงานส่งของเอกชนเขาก็ทำตามหน้าที่คุณผู้ชมครับนอกจากนี้วันนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะเจ้าหน้าที่ปปช.และปปส.ภาคหนึ่งก็มาที่โรงพักรัตนาธิเบศรมาขอข้อมูลเนื่องจากมันมีซองจดหมายอยู่2ซองน่าจะเป็นลักษณะอันนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะครับว่าเหมือนตบตาหรือเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจหรือเปล่าเพราะที่ซองจ่าหน้าถึงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบุรีและอีกซองถึงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดเพชรบุรีจากสำนักงานปปช.ภาค7ต้องไปตรวจอีกอะว่าไอ้ซองนี้มันอะไรยังไงมันมาอยู่กับกล่องนี้ได้อย่างไรแต่เบื้องต้นข้อมูลมาประมาณนี้เดี๋ยวต้องตามต่อนะครับค่ะ